ก็ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระและขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์ครับขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ได้แนะนำธรรมปฏิบัติให้สามารถเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะของธรรมชาติตามความเป็นจริงความเป็นอยู่หรือสภาวะของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภพภูมิต่างๆและในจักรวาลนี้ซึ่งนับเป็นมงคลจักรวาลในทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนั้นจักรวาลนี้ที่โลกมนุษย์เราตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ชื่อว่ามงคลจักรวาลเป็นจักรวาลเดียวที่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นระยะระยะแล้วก็ทิ้งช่วงห่างหายไปเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาสักองค์หนึ่งเป็นเรื่องยาก ได้มีปรากฏในคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระแต่ปางก่อนก็ได้รจนาหรือแปลมาอย่างเช่นคัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถานี่ก็ได้แสดงไว้แม้เป็นเนื้อความส่วนหนึ่ง ก็น่าสนใจว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสัตว์โลกมีได้ด้วยยากนี่ท่านพึงเข้าใจความหมายครับบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยความเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกมีเป็นสองคือหนึ่งด้วยรูปกายอุบัติและสองด้วยธรรมกายอุบัติด้วยรูปกายอุบัตินั้นคือโอกกันติสมัยเมื่อยังลงสู่พระครรภ์มารดาครับและนิคมานสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาส่วนการเสด็จอุบัติด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านี่มีอยู่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิหรือปฐมสมโพธิกถาซึ่งพระมหาเถระแต่ปางก่อนก็แปลมาแล้วก็รจนาเอาไว้เพียงแค่นี้ก็พึงทราบว่าในจักรวาลเป็นที่สถิตอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมีกามภพรูปภพอรูปภพนั้นก็มีภพภูมิของสัตว์โลกต่างๆตั้งอยู่อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายยิ่งถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่ละเอียดไปมากเพียงไรจนถึงสามารถชำระสสารธาตุธรรมชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ถึงละอุปทานในเบญจขันธ์ของกายในภพสามปล่อยความยินดีในฌานสมาบัติได้ธรรมกายที่บริสุทธิ์ก็จะปรากฏในอายตนะคือพระนิพพานเป็นที่ประทับอยู่ของพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
เมื่อได้เข้าไปรู้ไปเห็นก็เป็นกำไรชีวิตอย่างยิ่งได้เข้าใจคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าและได้เข้าใจผลการปฏิบัติที่ให้สามารถเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้สภาวะของธรรมชาติและความจริงแท้เรียกว่าพระอริยสัจตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องแน่นอนชัดเจนขึ้นเป็นทางนำไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตามรอยบาทพระพุทธองค์สำหรับท่านที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญบุญบารมีมาเต็มส่วนในแต่ละระดับชั้นของผู้ปรารถนาความบรรลุความเป็นพระอรหันต์สาวก อสีติมหาสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเมื่อบุญบารมีเต็มได้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แนวทางปฏิบัตินี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสเอาไว้ถึงอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน4ว่าอย่างน้อย7ปีอย่างมากขออภัยอย่างน้อย7วันอย่างมากไม่เกิน7ปีเป็นอันว่ามีโอกาสบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลได้อย่างต่ำบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลนี่ในจักรวาลของเรานี้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสัตว์โลกมีได้ด้วยยากแล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในยุคที่แม้เราเกิดมาไม่ทันพระองค์ท่านไม่แน่อดีตชาติเคยทันก็ได้แล้วก็มาถึงภพชาตินี้เราก็ได้รับทราบและได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจและก็ปฏิบัติและก็ได้แนะนำสั่งสอนไปตามที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติได้ผลดีก็แนะนำสั่งสอนต่อกันมาถึงปัจจุบัน มีข้อที่น่าทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งครับคือว่าในมงคลจักรวาล นี่เป็นเสมือนแกนกลางนะญาติโยมทั้งหลายและก็ยังมีจักรวาลอื่นๆที่ล้อมรอบอยู่โดยรอบเลยเรียกว่าแสนโกฏจักรวาล แสนโกฏจักรวาลนี่นับจากศูนย์กลางของมงคลจักรวาล นี้โดยรัศมีออกไปเนี่ยแสนโกฏจักรวาล นี่ส่วนหนึ่งแล้วเลยไปเรียกว่าอนันตจักรวาล สองส่วนนี้มีความแตกต่างกันคือมีความแตกต่างกันในข้อที่ว่า เมื่อเกิดกับปวินาศด้วยธาตุน้ำ ไฟลมในยุคที่เรียกว่าสังวัตถายีอสงไขยกับโลกถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นกามภพขึ้นไปถึงรูปภพไปถึงพรหมเลยถึงพรหมแต่พรหมชั้นไหนประเดี๋ยวคอยดูกันครับผมถูกทำลายด้วยกันหมดทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลแต่อาจจะไม่เลยไปถึงอนันตจักรวาลคือนับไม่ถ้วนแล้วครับแต่ในเขตแสนโกฏจักรวาลเนี่ยโดนไปด้วยกันแน่นะแล้วในแสนโกฏจักรวาลนี่มีสภาวะความเป็นไป ของสัตว์โลกที่คล้ายๆกันเ
คือมีครบทั้งกามภพรูปภพอรูปภพเหมือนกันมีมนุษย์มีมนุษย์มีเทวดามีพรหมครับมีอรูปพรหมเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเฉพาะที่มงคลจักรวาลนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็รับว่ามีบุญบารมีพอสมควรที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในมงคลจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องสำคัญอันนี้ก็ขอเล่าสักนิดนึงนิมนต์ครับหลวงพ่อในสังวัตถายีอสงไขยกับในกับนั้นโลกจะถูกทำลายด้วยธรรมชาติธาตุน้ำดินไฟลมซึ่งเกิดแต่กิเลสตัณหาอุปาทานของสัตว์โลกนั่นเองเกิดจากพฤติกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะฮะก่อนอื่นขอให้เข้าใจอายุไขอายุไขของสัตว์โลกครับเอาว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนครับให้ทำความเข้าใจว่าเมื่อโลกเกิดใหม่ๆมนุษย์ที่เกิดมามีอายุถึงอสงไขยปีนี่เพราะว่าพรหมที่ยังไม่ถูกทำลายด้วยกัปปวินาศครับนานๆไปก็มองดูโลกเกิดขึ้นเนี่ยดูมันสวยงามมีง้วนดินครับก็พรหมบางพรหมก็เกิดตัณหาอ่อนๆพรหมที่เหลืออยู่นะครับประเดี๋ยวพรหมดูว่าพรหมที่ถูกกัปปวินาศเป็นยังไงแต่พรหมที่เหลืออยู่เนี่ยมองไปเห็นดินอ่อนๆกิเลสตัณหามันเริ่มเกิดขึ้นมาไปดูหน่อยครับพอไปดูไปเห็นง้วนดินก็มันน่ากินนะลองกินหน่อยครับเมื่อกินง้วนดินเข้าก็เกิดความคือก็จะต้องมีการย่อยมีการสลายตัวก็เจริญขึ้นมีน้ำหนักเหาะไม่ได้ละเพราะไม่ได้นี่เป็นต้นกำเนิดของคนนะไม่ได้มาจากสัตว์โลกที่เขาเรียนเขาสอนว่ามาจากเบื้องต้นก่อนครับผมมีอย่างนี้ก่อนนี่เบื้องต้นนะที่โลกถูกกับปวินาศไปแล้วแล้วก็เมื่อมีฝนตกมาเรื่อยๆก็พลอยให้น้ำฝนนั้นตกตะกอนมีพื้นแผ่นดินสืบต่อมาเป็นเวลานานนะสืบต่อมาจนกลายเป็นมีโลกมนุษย์ครับทีนี้อันนี้ได้โปรดเข้าใจสักนิดนึงเวลาเจริญภาวนาเวลาตรวจพบตรวจจักรวาลจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะบอกกันอย่างนี้สำหรับโลกมนุษย์เนี่ยมีอยู่ที่ไหนญาติโยมทั้งหลายพึงนึกซะก่อนว่าจักรวาลหนึ่งหนึ่งนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมงคลจักรวาลนี้ครับมีเขาพระสุเมนหรือเรียกว่าเขาพระสุเมรุครับตั้งอยู่เป็นแกนกลางทั้งหมดนี่เป็นของทิพย์นะภพภูมิเนี่ยเป็นของทิพย์ครับมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะมีเขาสุเมรุหรือเขาพระสุเมนมีความกว้างความลึกนะฮะเรียกว่ากว้างยาวหรือลึกเนี่ยครับ168,000โยชน์โอ้ตั้งอยู่เป็นแกนกลางจักรวาลครับแล้วก็จมลงไปในมหาสมุทรสีทันดรที่ล้อมรอบอยู่ครึ่งหนึ่งนะฮะเหลือ 84,000 โยชน์ครับท่านมองวาดภาพให้ดีแล้วจะได้ถึงเวลาเจริญภาวนาจะได้ง่ายหน่อยทีนี้แม่น้ำสีทันดรเนี่ยก็กินเขตไปแล้วห่างออกไปครึ่งหนึ่งคือ 84,000 โยชน์นั่นก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งชื่อภูเขายุคคันธรครับแล้วก็มีน้ำล้อมรอบลดหลั่นลงไปแล้วก็มีภูเทือกเขานะไม่เทือกเขาเนี่ยล้อมรอบเขาพระสุเมรุอย่างนี้
ล้อมเป็นชั้นๆไปชั้นแรกก็ภูเขายุคันธรครับห่างออกจากภูเขาพระสุเมน 84,000 โยชน์แล้วก็จมลงไปในมหาสมุทรศรีธันดรอีกครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปก็มีน้ำล้อมมีภูมหาสมุทรศรีธันดร นี่ก็ล้อมรอบอีกชั้นนึงครับไปอีกครึ่งนึงก็จะมีภูเขาต่อๆไปมีอิสินธรก็ขออภัยกรวิกสุทัศนะเนมินทรวินตกะและอัศกันไปเจ็ดชั้นภูเขาเป็นเทือกเขาล้อมรอบเขาพระสุเมรุในจักรวาลลดหลั่นกันเป็นตามลำดับอะไรพูดดังๆลดหลั่นกันตามลำดับถูกต้องลดหลั่นไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งและในแต่ละเทือกเขานั้นจมลงไปในแม่น้ำศรีธันดรอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจะเห็นว่าแม้แต่ระดับน้ำในมหาสมุทรก็ลดลงนะในแต่ส่วนของเทือกเขาไปจนถึงภูเขาอัศกันสุดท้ายใกล้กระขอบจักรวาลตรงนี้เป็นผืนแผ่นดินเป็นผืนแผ่นดินซึ่งมีอยู่รอบโดยรอบครับทางด้านทิศใต้ชื่อว่าชมพูทวีปคือโลกมนุษย์ของเรานี่ทั้งใบเลยโลกทั้งใบเลยทั้งใบเลยแล้วทางด้านทิศตะวันออกนี่ปุพพวิเทหทวีปทางด้านทิศเหนือเป็น อุตรกรุทวีปทางด้านทิศใต้ก็เป็นทางด้านทิศตะวันตกก็เป็นอปรโคยานทวีปทวีปทั้ง4ก็มีน้ำล้อมรอบมีทะเลมีเหมือนกันทะเลน้ำเค็มเนี่ยครับมีเหมือนกันอายุไขของมนุษย์ที่อยู่ในทวีปต่างๆนี่อย่างในชมพูทวีปของเราเนี่ยอายุไขมันเริ่มตั้งแต่ว่าเมื่อกี้กล่าวถึงอายุไขสูงสุดที่เริ่มมีมนุษย์เนี่ยอสงไขหนึ่งอันหนึ่งอสงไขแต่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานของมนุษย์เนี่ยด้วยกิเลสเหล่านั้นทำให้มีการรบราฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันต่อมาเนี่ยครับด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นแล้วก็เกิดกรรมชั่วกระทำปานาติบาตต่างๆแล้วก็ผิดศีลต่างๆมันทำให้อายุไขของมนุษย์เนี่ยลดลง100ปีลดลง1ปี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 มาจนถึงยุคสมัยการของพระพุทธเจ้าของเราเสด็จอุบัติขึ้นครับเป็นการหรือยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุ100ปีอายุไขนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะแต่พระพุทธเจ้าของเราทรงพระชนชีพอยู่เพียง80ปีครับเพราะว่าทรงใช้สังขารร่างกายมากเรียกว่าตรากตรำตรากตรำตั้งแต่บำเพ็ญสมณธรรมทุกขกิริยานั่นแหละทุกขกิริยาตามแบบนี่ไปหลงผิดน่ะตามแบบลัทธิของผู้ที่บำเพ็ญสมณธรรมในยุคนั้นซึ่งมันไม่ใช่ทางสายกลางคิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะพ้นทุกข์ใช่ก็นึกว่าอย่างนั้นนะก็พากันทำแบบสุดตรงเรียกว่าย่างกิเลสถึงทรมานร่างกายด้วยประการต่างๆพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกือบจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวนะถ้าไม่ใช่ด้วยอำนาจเพราะบารมีของพระองค์ที่บำเพ็ญมาตั้งมากมายเนี่ยเสร็จแน่ไม่อยู่หรอกเพราะว่าทรมานถึงขนาดว่าตบไปตรงท้องเนี่ยสะเทือนไปถึงหลังครับเพราะลำไส้ไม่มีอาหารจนลำไส้ติดกันนี่จึงเป็นโรคก็เพราะอาหารโรคลำไส้ลงพระโลหิตตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายนี่กรอบเลยและพระองค์ทรงอยู่ได้ด้วยธรรมปีติธรรมสุขอยู่สุขโดยธรรมไม่อย่างนั้นทนไม่ได้หรอกครับแต่ก็อยู่ได้เพียง80ปีนะครับทีนี้ลดลงไปลดลงไปเนี่ยอายุไขของมนุษย์มันจะลดลงเรื่อยลงเรื่อยๆขณะนี้ก็เหลืออายุไขเฉลี่ย75ปีนะครับ2500ปีผ่านมาเนี่ยมันลดไป25ปีปัจจุบันเหลือ75โดยเฉลี่ยครับเนี่ยแล้วก็ต่อไปมันจะลดลงไปจนถึงมนุษย์มีอายุ10ปีครับเกิดเขาเรียกว่ามิกสัญญีรบราฆ่าฟันกันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วมนุษย์มันหลงผิดอ่ะ
รบราฆ่าฟันกันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานโลภจัดตัณหาราคะจัดเห็นแก่ตัวจัดโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรและหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเข้าเขตละครับแล้วมันจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงอายุมนุษย์เหลือ20เหลือ10ปีเมื่อรู้สึกตัวบรรดาที่พอจะมีคุณธรรมบ้างก็จะหลบลี้หนีภัยไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วบำเพ็ญคุณความดีครับแล้วอายุไขของมนุษย์จึงค่อยๆเริ่มเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีนี่เรียกว่า อายุไขของมนุษย์ตลอดกับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในชมพูทวีปในชมพูทวีปเพราะฉะนั้นอายุไขของมนุษย์ในชมพูทวีปนี่สูงสุด1อสงไขยปีต่ำสุด10ปีขึ้นอยู่ที่ในยุคในสมัยใดที่ผู้คนมีกิเลสตัณหาอุปาทานเพียงไรและกระทำบุญกุศลคุณความดีเพียงไรอายุไขก็จะเป็นไปตามระดับนั้นแต่ส่วนใน อปรโคยานทวีปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นผู้มีศีลมีธรรมอายุเฉลี่ย500ปีนะเสมอกันหมดไม่มีสูงไม่มีต่ำโดยประมาณ500ปีโดยเฉลี่ยส่วนอุตรกรุฑทวีปอายุเฉลี่ยนะ 1,000 ปีนะมนุษย์ที่อยู่ที่นั่นอายุเฉลี่ย 1,000 ปีเป็นผู้มีศีลมีธรรมส่วนปุพพวิเทหทวีปนี่อายุเฉลี่ยก็ตก700ปีเนี่ยไม่มีขึ้นลงเหมือนกับชมพูทวีปไม่มีเพราะว่าเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมรูปร่างลักษณะเขาก็มันก็มีเป็นรูปคนนั่นแหละแต่ว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะแปลกออกไปจากมนุษย์โลกของเรานี่ให้ทราบว่าในจักรวาล1โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจักรวาลของเรานี้มีมนุษย์อยู่ในโลก4ทิศรอบเขาพระสุเมรุนะอันนี้พึงเข้าใจตรงนี้ด้วยครับมนุษย์นะแล้วสูงภูมิจิตของสัตว์โลกที่สูงกว่ามนุษย์ได้กระทำคุณความดีมนุษย์นี่ด้วยมนุษยธรรมนี่ก็เกิดขึ้นโดยคุณธรรมกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครับหรือกล่าวย่อๆว่ามีศีลมีธรรมมีศีลมีทานกุศลมีศีลกุศลมีภาวนากุศลบ้างครับแต่ถ้ามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปอกุศลไม่ค่อยกล้าทำบาปอกุศลมากแล้วก็เจริญหรือบำเพ็ญคุณความดีทั้งศีลสมาธิปัญญาทานกุศลก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็เป็นภูมิธรรมของผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเป็นภพภูมิของเทวโลกนี่ภพภูมิของมนุษย์แล้วก็ภพภูมิของเทวโลกนี่ก็อยู่โดยรอบเขาพระสุเมรุจรดขอบจักรวาลแล้วบางส่วนก็อยู่ในภพภูมิเดียวกันกับมนุษย์เรียกว่าภพซ้อนภพครับพวกเทวดาเนี่ยครับนะฮะเช่นว่า เทวดา ที่อยู่ตามต้นไม้ก็เรียกว่ารุกขเทวดาอยู่ตามอากาศก็เรียกว่าอากาศเทวดาเป็นต้นนะก็สูงขึ้นไปก็อยู่ตามภูเขาหรืออยู่ตามมหาสมุทรก็มีแต่ว่าที่สูงขึ้นไปในอันดับแรกก็คือว่าชั้นจตุมหาราชิกาจตุมหาราชิกานี่ก็ระดับภูเขายุคคันธรสูงขึ้นไปนะเพราะว่ามหาราชทั้ง4ผู้ปกครองเทวดาและปกครองมาถึงมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยท้าวเวสสุวรรณอยู่ทางทิศเหนือมีอาณาจักรอยู่ทางเหนือท้าวตัตรสก็อยู่ทางทิศตะวันออกครับท้าววิรุณ6อยู่ทางทิศใต้ท้าววิรุณปักอยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกนี่ดังนี้แล้วก็ต่างก็มีบริวารนะฮะท้าวเวสสุวรรณก็บริวารก็เป็นยักษ์ครับมีทั้งมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐินะโอ พระเจ้าพิมพิสารของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าครับเมื่อสิ้นชีวิตไปด้วยเคยอดีตชาติเคยรับใช้ท้าวเวสสุวรรณก็อยากจะไปเกิดที่นั่นก็ไปอยู่ที่นั่นชื่อว่าวาสภะชนะวาสภะเทพบุตรชนะใช่ไหมชนะวาสภะเท
พยักษ์โคเทวปุตโตอยู่นั่นแหละไปไหนก็ตามยังกับเลขาเลยแล้วขณะนี้ความคุ้นเคยโดยความคุ้นเคยเนี่ยไปอยู่นั่นแหละนี่ครับนี่เพราะฉะนั้นนี่เทวโลกพระเทวโลกนี่ก็เป็นของละเอียดนะก็ซ้อนอยู่ในภพมนุษย์ก็มีใช่ไหมแต่ว่าในชั้นจตุมหาราชิกานะนับตั้งแต่ระดับประมาณยอดเขายุคนทรครับซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของมหาราชทั้ง4อยู่โดยรอบจรดขอบจักรวาลแล้วสูงขึ้นไปเป็นชั้นดาวดึงครับดาวดึงนี่สูงขึ้นไปถึงระดับยอดเขาพระสุเมรุซึ่งมีขนาดกว้างยาวลึก 168,000 โยชน์ครับใหญ่นะแต่ว่ารูปร่างเหมือนตะโพนท่านเปรียบว่าเหมือนตะโพนตะโพนคือว่าหน้ามันแคบอย่างนี้แล้วมันอ้วนๆอย่างนี้หน่อยแล้วก็ลงไปในน้ำครึ่งหนึ่งครับนี่นะทีนี้ท้าวสักกะเทวราชจอมเทพในชั้นดาวดึงก็เป็นภูมิทเทวดาวิมานเนี่ยอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุมีบริวารอยู่มากมายอยู่ที่นั่นนะนี่นี่นี่ชั้นดาวดึงท้าวมหาราชทั้งสี่นี่ก็เป็นบริวารก็เป็นลดหลั่นลงมาก็เป็นก็ถือว่าเป็นอยู่ในปกครองของท้าวสักกะเทวราชครับนี่นี่ในส่วนของเทพเทวโลกนะครับสูงขึ้นไปเป็นชั้นยามายามาเป็นอากาศเทวดาจรดขอบจักรวาลเหลืออยู่ทั่วนะฮะแล้วก็ต่อไปก็ดุสิตเทวโลกอันนี้เป็นชั้นภูมิของผู้ที่บำเพ็ญบารมีค่อนข้างจะมากนะแล้วก็เตรียมรอที่จะเสด็จอุบัติในโลกและบรรลุคุณธรรมเพราะฉะนั้นภพภูมินี้จึงเป็นภพภูมิที่บริสุทธิ์มากนะบริสุทธิ์มากในส่วนก็แปลว่าไม่มีผู้หญิงมีแต่ผู้บำเพ็ญบารมีมีแต่ผู้บำเพ็ญบารมีมีเพศเหมือนไม่มีเพศครับแม้บริวารก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่มีผู้หญิงในชั้นนี้นะเพราะไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมีอยู่ชั้นเดียวในเทวโลกใช่แต่ว่าสูงขึ้นไปก็เป็นชั้นนิมมานรดีและปรินิมิตสวัสดีครับก็คือเอาชั้นสูงสุดนะครับนิมมานรดีนี่ก็เนรมิตตนเป็นช้างครับทรงของเท้าปรินิมิตวัดสวัสดีคือวัดสวัสดีมารแต่ก่อนที่เคยประจนพระพุทธเจ้าอ่ะก่อนตัดสู้เป็นของจริงนะไม่ใช่ของเล่นนะบางคนนักปริยัติจะมาเพราะไม่รู้ไม่เห็นอ่ะก็ว่าเปรียบเทียบก็เลยว่านี่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆที่แท้ตัวเองพูดด้วยความไม่รู้คืออวิชชานะไม่มีวิชชาไม่รู้ไม่เห็นคือแค่สักแต่รู้ภาษาถ้าเจริญปัญญาที่ถูกต้องนี่ย่อมเห็นย่อมเห็นในสภาวะเดียวใช่ทีนี้นี่บอกคร่าวๆมันจะได้เวลาเจริญภาวนาจะได้เร็วหน่อยครับเดี๋ยวไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไปอธิบายกันตรงนั้นจิตมันหยาบเนี่ยครับแล้วก็มันพ้นจากชั้นเทวโลกไปครับก็มีพรหมโลกพรหมโลกนี่ก็มีสันฐานกลมนะแล้วก็ละเอียดประณีตบริสุทธิ์สว่างไสวกว่าเทวโลกเพราะว่าผู้ที่เจริญฌานสมาบัติแล้วยังไม่เสื่อมจากฌานใดก็ไปเกิดในชั้นนั้นๆของพรหมโลกไล่ไปตั้งแต่พรหมปริสัทธานี่ปฐมฌานนะผู้ที่ติดอยู่ในปฐมฌานและก่อนตายยังไม่เสื่อมจากปฐมฌานไปเกิดเป็นพรหมปริสัทชาพรหมปุโรหิตาและก็มหาพรหมนี่ชั้นปฐมฌานชั้นทุติยฌานก็ปริตตาภาอัปปมานาภาและก็อภัสราครับตติยฌานก็อัปปมานสุภาสุภกินหานะ1 2 3 4 5 6นะอัปปมานสุภาแล้วก็สุภกินหานี่ส่วนฌานที่4ก็มีอสัญญีสัตว์กับเวหัพพลาครับอสัญญีสัตว์นี่เจริญรูปฌานโดยไม่อาศัย
ปฏิเสธสัญญาว่างั้นเนี่ยครับอาศัยแต่รูปในการกำหนดบริกรรมนิมิตเนี่ยอาศัยแต่รูปแต่ไม่อาศัยสัญญาปฏิเสธสัญญาทีนี้เมื่อเจริญฌานสมาบัติถึงรูปฌานที่4ได้พอก่อนตายยังทรงอยู่ในฌานสมาบัตินี้ตายไปเกิดเป็น อสัญญีสัตว์ก็คือเหมือนกับคนไปเสวยสุขนอนหลับอยู่อย่างนั้นเมื่อบทหมดบุญก็กลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อะไรแก่ตัวเองเลยครับเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติใดหนใดระหว่างบำเพ็ญบารมีขออย่าได้ไปเกิดในชั้น อสัญญีสัตว์เลยเพราะไม่ได้เพิ่มพูนบุญไม่ได้เพิ่มพูนบุญบารมีคุณความดีอะไรเลยครับอีกชั้นหนึ่งจตุตฌานนั่นคือเวหัพพลาครับเวหัพพลาเนี่ยมีทั้งพรหมปุถุชนมีทั้งพรหมอริยะบุคคลแม้อนาคามีบุคคลที่บรรลุคุณธรรมคือจตุตฌานก็อยู่ชั้นนี้เหมือนกันยังไม่เสื่อมจากฌานก็อยู่ในชั้นเวหัพพลานะเป็นชั้นจตุตฌานที่ดีครับดีกว่าเพื่อนนะแล้วสูงกว่านั้นไปอีก5ชั้นมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีและอคณิตพรหมหรืออคณิตพรหมนั่นเป็นพรหมที่บริสุทธิ์คือเป็นผู้ที่บรรลุคุณธรรมระดับอนาคามีบุคคลแล้วเจริญฌานสมาบัติโดยปัญจกนัยรูปฌาน4แต่เพิ่มอีก1เป็นสมาบัติที่5นะเรียกว่าปัญจกนัยบรรลุคุณธรรมสมาบัติที่5เนี่ยมันนิ่งมากๆผู้ใดบรรลุแล้วก็จะสามารถทรงฌานนั้นอยู่ได้ตลอดเมื่อแตกกายทำลายขันคือตายครับไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดนะอาจจะอยู่ในเทวโลกก็มีนะครับอยู่แม้ในพรหมโลกก็มีเป็นไปได้แล้วก็เลื่อนภูมิของตนไปนะเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วก็ไปเกิดในภพภูมินั้นตามลำดับแห่งอินทรีย์ผู้ที่มีสัตทินทรีย์แก่กล้าก็เกิดชั้นที่1คือชั้นอวิหาแล้วก็วิริยินทรีย์แก่กล้าก็ไปเกิดในชั้นอัตตปาแล้วก็สตินทรีย์แก่กล้าไปเกิดในชั้นสุทัสสาแล้วก็สมาธินทรีย์แก่กล้าคือสมาธิแก่กล้าไปเกิดในชั้นสุทัสสีครับแล้วก็ทั้งปัญญาครอบงำทั้งหมดด้วยนั่นก็เกิดในชั้นอคณิตภพสูงกว่าเพื่อนนี่คือพรหมนะฮะพรหมที่สูงทีนี้เอาเวลาเกิดกับปวินาศอันนี้ให้เข้าใจนิดหน่อยครับนะฮะถ้าสัตว์โลกกิเลสตัณหาอุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรมากความที่จะเกิดกับปวินาศด้วยธาตุไฟมีโอกาสสูงเมื่อถึงคราวเกิดกับปวินาศด้วยธาตุไฟเรียกว่าสังวัตถายีอสงไขยกับนั้นจะธาตุไฟเนี่ยจะไม่หมดเลยโลกตั้งแต่มนุษย์โลกและสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปถึงพรหมชั้นอัปปมานาภากินเขตหมดเลยแต่จะไม่ถึงชั้นอภัสราซึ่งเป็นชั้นที่3สูงสุดครับนะฮะทีนี้แต่เมื่อไรที่บุคคลสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยกิเลสตัณหาราคะมากเกิดกับปวินาศด้วยธาตุน้ำก็จะไหม้สูงขึ้นไปถึงชั้นอัปปมานสุภาก็ยังเหลือชั้นสุภกินหาซึ่งเป็นชั้นฌานที่3หรือตติยฌานชั้นสูงสุดก็ยังเหลืออยู่นอกนั้นไหม้หมดตลอดทั้งไหม้และน้ำและทั้งน้ำท่วมนั่นแหละน้ำท่วมขออภัยน้ำท่วมตายหมดเนี่ยทีนี้ถ้าว่าโมหะมากหลงนี่หมายถึงไม่ใช่หลงลืมนะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานมากก็จะเกิดกับปวินาศด้วยธาตุลมกินเขตธาตุลมนี่กินเขตตั้งแต่ชั้นสุภกินหาครับ
เป็นพรหมสูงสุดของตติยฌานลงมาทั้งหมดแต่ไม่กินเขตถึงอสัญญีสัตว์กับเวหัพพลาเวหัพพลานี่เป็นชั้นของพระอริยเจ้าที่ทรงฌานจตุตฌานครับจะไม่กินเขตถึงทีนี้เหล่านั้นก็ยังอยู่อยู่ทั้งหมดทีนี้ในชั้นต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเวหัพพลาก็มีพรหมที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านั่นแหละเมื่อกลับมาว่าโลกมนุษย์ก่อตัวขึ้นมาใหม่พรหมเหล่านี้พวกพรหมปุถุชนเนี่ยชานเสื่อม ชานเสื่อมฮะชานเสื่อมแล้วก็เลยมาได้ก็นั่นแหละชานเสื่อมด้วยครับแล้วกิเลสมันก็เกิดเมื่อชานเสื่อมครับแล้วก็พอเห็นง้วนดินเอ๊ะมันดีนี่เข้าท่านี่ก็ลงมาดูซะหน่อยเอ๊ะลองไปกินง้วนดินนี่มันอร่อยนี่เนี่ยง้วนดินนี่มันเกิดขึ้นนี่เรื่องของกัปปวินาศและกัปปวินาศในเวลามันเกิดมันกินเขตตลอดไปทั่วแสนโกฏจักรวาลแต่ไม่เลยไปถึงอนันต์จักรวาลกินเขตทั่วนี่ดังนี้เป็นต้นนี้อันนี้พึงเข้าใจนะฮะแล้วก็นี่กล่าวถึงพรหมแล้วนะสูงสุดคุณความดีสูงสุดของชาวโลกก็คืออรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนี่เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานแล้วเพิกหรือละฌานนั้นยังเห็นว่าฌานนี้ก็ยังหยาบอยู่ปรารถนาฌานที่ละเอียดครับปฏิเสธรูปตรงกันข้ามกับพวกอสัญญีสัตว์นะนี่ปฏิเสธรูปรูปคืออย่างไรที่พูดเนี่ยเป็นต้นเราอาศัยเนี่ยดวงแก้วนี่เรียกว่าเอารูปเป็นกสิณเนี่ยครับนี่เราอาศัยรูปเป็นสื่อใช่ไหมครับแต่ท่านปฏิเสธเพราะว่าให้ระดับสมาบัติหรือระดับสมาธิที่ยังหยาบอยู่แม้จะถึงจตุตฌานปัญจมฌานก็ยังถือว่าหยาบอยู่ครับท่านปรารถนาฌานที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นอีกโดยกำหนดเบื้องต้นเอาอากาศว่างเป็นอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดเพ่งอยู่อากาศว่างนั่นแหละเนี่ยจนกระทั่งบรรลุฌานอากาสานัญจายตนะฌานนะอันนี้ถ้าใครตายไปยังทรงฌานนี้อยู่ก็ไปเกิดชั้นนั้นแหละไปเกิดเป็นอรูปพรหมชั้นที่หนึ่งนั่นแหละนะทีนี้ยังบอกว่าโอ้นี่ก็ยังหยาบอยู่เอาใหม่บางท่านนะเอาวิญญาณธาตุเป็นอารมณ์นั่นละเอียดมากก็เจริญอีกวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็นั่นก็บรรลุคุณธรรมตรงนี้ก็เป็นวิญญาณัญจายตนะฌานแม้นั้นก็ยังหยาบอีกบางท่านเนี่ยมองเอาไอ้ชนิดที่ไม่มีอะไรอ่ะเป็นอากินจัญญายตนะฌานลงท้ายสุดท้ายสูงสุดก็บอกนี่ก็ยังหยาบอยู่นี่อาราระดาบทเนี่ยแค่อากินจัญญายตนะฌานนะที่เคยสอนพระพุทธเจ้าครับอุทธกะดาบทนั่นปรารภสูงไปกว่านั้นว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีก็ใช่คือเหมือนก็ไม่มีคือเหมือนไม่รู้ตัวเลยนะฮะเพียงรู้นิดหน่อยเนี่ยนั่นบรรลุคุณธรรมเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแต่กายทำลายขันมันก็ติดอยู่ในฌานไหนก็ไปเกิดในภพภูมินั้นนี่เป็นชั้นของอรูปพรหมครับเพราะฉะนั้นนี้คือญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นแจ้งโลกในภพในจักรวาลทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ายานตรัสรู้ของพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธญาณเนี่ยมันไปทั่วทรงเห็นแจ้งแทงตลอดนอกจากจักรวาลนี้ต่อไปอีกแสนโกฏจักรวาลครับและแม้อนันต์จักรวาลพระองค์ก็ทรงเห็นไปได้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พึงเข้าใจว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างสูงนี่เฉพาะปัญญาธิกะโพธิสัตว์นะครับแต่ถ้าสัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็มีอนุภาพมากกว่านั้นวิริยาธิกะโพธิสัตว์เมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอนุภาพมากกว่านั้นเอาละทีนี้เมื่อเข้าใจว่า
กับปวินาศเกิดขึ้นเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ครับนะฮะเมื่อแรงไปทางด้านไหนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดกับปวินาศด้วยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมไปเป็นลำดับแล้วก็ไหม้เวลาเกิดไหม้หรือน้ำท่วมหรือลมพัดอย่างรุนแรงจนสัตว์โลกนี่ตายกระจัดกระจายไปหมดสูงสุดทำลายได้ไปถึงชั้นสุภกินหาซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของพรหมตติยฌานครับแต่จตุตฌานยังอยู่คืออสัญญีสัตว์กับเวหัพลาแล้วในชั้นเวหัพลานะมีทั้งพรหมที่เป็นปุถุชนและพรหมที่เป็นอริยบุคคลอริยบุคคลมีถึงชั้นอนาคามีบุคคลแต่ทรงเพียงจตุตฌานถ้าเป็นปัญจมฌานก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นสุทาวาสไปเกิดที่ชั้นนั้นมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะเอาทีนี้ท่านทั้งหลายลองมาเจริญภาวนา เพื่อตรวจพบตรวจจักรวาลให้เห็นสัตว์โลกทั้งหลายเรารู้จักมนุษย์โลกเรารู้จักสัตว์โลกคือสัตว์เดรัจฉานแต่เราไม่รู้จักโลกสัตว์โลกอื่นๆครับทางทุกขติภูมิเปรตสัตว์นรกอสุรกายอยู่ที่ไหนนะนี่หนึ่งครับเทวดาอยู่ที่ไหนพรหมอยู่ที่ไหนอรูปพรหมอยู่ที่ไหนครับพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สามารถเจริญภาวนาเห็นสภาวะของสัตว์โลกด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้เอาละนะระยะเวลาที่มีอยู่ก็มีไม่มากนักก็จะต้องบอกย่อสำหรับท่านทั้งหลายที่เห็นชัดได้มากคือผู้ที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายครับที่บริสุทธิ์ผ่องใสเพียงไรแต่อื่นนอกนั้นก็สามารถเห็นได้ตามภูมิธรรมของตนขอยกตัวอย่างนิมนต์ครับหลวงปาครับท่านเจริญภาวนาเห็นดวงใสแจ่มเวลาท่านแผ่เมตตาท่านสังเกตดูรอบๆตัวก็จะเห็นเทวดามาอนุโมทนาแล้วเพราะฉะนั้นทิพยจักษุเกิดแล้วเนี่ยปฏิบัติภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานแค่เห็นดวงใสแจ่มเนี่ยทิพยจักษุทิพยโสตเกิดแล้วสามารถจะเห็น เทวดาในระยะไม่ไกลนักได้และแม้แต่เปรตผ่านไปผ่านมาก็เห็นได้ครับไม่ใช่ไม่เห็นเห็นไม่ได้เห็นได้แต่ถ้าเข้าถึงกายในกายมนุษย์ละเอียดถึงกายทิพย์ทิพย์ละเอียดพรหมละเอียดทิพย์ไปจักษุสมันตจักษุก็จะเกิดและเจริญขึ้นให้เห็นภพภูมิของสัตว์โลกเหล่านี้ทั้งในส่วนสุคติภพและในส่วนล่างทุกขติภพแล้วคอยดูว่าอะไรอยู่ที่ไหนครับนะฮะทุกท่านปฏิบัติได้เข้าถึงดวงใสแจ่มหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มถึงกายในกายใดและหรือแม้ปรากฏขึ้นใหม่ก็ดับหยาบไปหาละเอียดเจริญภาวนาหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะของกายละเอียดนั้นๆต่อไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดคือธรรมกายอรหัตในอรหัตอรหัตในอรหัตตันดับหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางธรรมกายอรหัตกลางของกลางญาณรัตนะของธรรมกายอรหัตในอรหัตอรหัตในอรหัตฝึกเจริญภาวนาสมาธิในระดับต่างๆให้ใจตั้งมั่นญาณรัตนะบริสุทธิ์ผ่องใสญาณรัตนะของธรรมกายบริสุทธิ์ผ่องใสและดับหยาบไปหาละเอียดเป็นธรรมกายอรหัตในอรหัตอรหัตในอรหัตทัพทวีขึ้นมาเป็นเราปล่อยวางอุปทานในเบญจขันธ์ของกายในภพสามได้ปล่อยวางความยินดีในฌานสมาบัติได้ด้วยการข่มกิเลสเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติ
ธรรมกายที่หยาบจะตกศูนย์ที่สุดละเอียดจะปรากฏในอายตนะคือพระนิพพานท่านดับหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดอาการดับหยาบไปหาละเอียดทับทวีธรรมกายอรหัตในอรหัตให้ใสบริสุทธิ์นั้นเป็นการทำนิโรธดับสมุทัยคือประหารอกุศลจิตของกายในภพสามแต่ไม่ใช่นิโรธสมาบัติขอให้เข้าใจตามนี้เป็นการละอกุศลจิตของกายในภพสามเป็นแต่ญาณรัตนะที่บริสุทธิ์ผ่องใสของธรรมกายที่บริสุทธิ์ล้วนผู้ที่ปฏิบัติได้เข้าถึงอายตนะคือพระนิพพานก็ทำนิโรธดับสมุทัยนั่นแหละให้ใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลากล่าวโดยย่อว่าดับหยาบไปหาละเอียดแล้วอธิษฐานซ้อนหยุดนิ่งแน่นเข้าไปกลางของกลางพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดอาราธนาพระนิพพานในพระนิพพานทับทวีขึ้นมาเป็นเราชำระสสารธาตุธรรมของเราให้บริสุทธิ์อธิษฐานต่อญาณทัศนะกับพระองค์ให้บริสุทธิ์ผ่องใสและตั้งมั่นแล้วมองลงมาในส่วนล่างของพระนิพพานจะเห็นจักรวาลเป็นที่ตั้งของภพภูมิสามภูมิใหญ่สูงสุดก็คืออรูปภพตรงกลางก็รูปภพตรงล่างคือกามภพเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเมื่อท่านชำระสสารธาตุทำให้บริสุทธิ์ผ่องใสญาณรัตนะบริสุทธิ์ผ่องใสดีหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดอธิษฐานเอาอรูปภพมาเป็นกสิณคือตั้งตรงศูนย์กลางกายศูนย์กลางธรรมกายอธิษฐานแผ่ญาณรัตนะของท่านให้สุดภพสุดจักรวาลจะเห็นอรูปพรหมมีรูปแต่ว่าละเอียดประณีตตัวของท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สื่อกันด้วยจิตวิญญาณไม่ได้สื่อกันด้วยรูปเหมือนกับสัตว์โลกที่ต่ำลงมาเพราะด้วยวิบากกรรมที่ท่านปฏิเสธรูปเมื่อเจริญภาวนาอรูปฌานจึงชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มาเกิดในอรูปภพก็คืออรูปพรหมชื่อนี้เป็นไปตามการเจริญภาวนาสมาธิในระดับรูปฌานแล้วเพิกหรือละรูปฌานเจริญภาวนาในระดับอรูปฌานโดยอาศัยอรูปเป็นที่ตั้งของจิตใจที่เจริญภาวนาสมาธิให้ละเอียดประณีตและตั้งมั่นยิ่งขึ้นเมื่อก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานใดก็มาเกิดในภพภูมิของอรูปภพในชั้นนั้นๆคำว่าชั้นไม่ได้แบ่งเป็นชั้นให้เห็นชัดเจนท่านสังเกตดูเอาอรูปภพเป็นกสิณหมายความเอาศูนย์กลางอรูปภพมาตั้งที่ศูนย์กลางธรรมกายขยายแผ่ของญาณพระธรรมกายให้กว้างสุดภพสุดจักรวาลแล้วท่านดับหยาบไปหาละเอียดให้ใสบริสุทธิ์ไว้เสมอก็จะสามารถเห็นอรูปพรหมสถิตอยู่ในวิมานล่องลอยอยู่ในวิมานนั้นตามชั้นของตนโดยประมาณสูงต่ำกว่ากันตั้งแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็วิญญาณัญจายตนะและอากินจัญญายตนะท่านสามารถจะเห็นได้ไปพูดได้ไปพบได้อธิษฐานจิตไปพบไปพูดสื่อกันด้วยจิตนะท่านแม้อาลาระดาบทและอุตกะดาบทที่เคยสอนฌานสมาบัติแก่พระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์ของเราท่านก็อธิษฐานจิตไปพบไปพูดได้จับมือถือแขนกันได้ข้างล่างลงไปมองลงไปอีกจะเห็นรูปประพบของรูปประพรมท่านก็อธิษฐานเอารูปประพบหรือรูปประพรมนั้นมาเป็นกสิณมาตั้งตรงศูนย์กลางกายก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตดูชั้นภพภูมิของชั้นสุทาวาสซึ่งเป็นชั้น5
5ชั้นสูงสุดของรูปประพรมตั้งแต่อากนิตภพชั้นสุทัศน์สีสุทัศน์สาอัตตปาอวิหา เป็นต้นลงมาดังนี้ก็จะเห็นวิมานของท่านก็ล่องลอยอยู่แต่ก็ไม่ได้ล่องลอยท่องเที่ยวไปไหนหรอกนิ่งๆแต่ว่าอยู่สูงต่ำกว่ากันตามศักดิ์แห่งคุณธรรมภพภูมิของท่านในรูปภพนั่นเองแต่อยู่ชั้นบนสูงสุดชื่อว่าชั้นสุทาวาสตามลงมาท่านก็จะเห็นเวหัพพลาและอสัญญีสัตว์นี่เป็นชั้นจตุตฌานแล้วก็ตามลงมาสุภะกินหาและก็อัปปมานสุภาปริตตาสุภาเป็นต้นนี่เป็นชั้นตติยฌานและชั้นอภัสราอัปปมานาภาและปริตตาภานี่เป็นชั้นทุติยฌานตามลงมาเป็นมหาพรหมพรหมปุโรหิตและพรหมปริสัชชานี้เป็นชั้นปฐมฌานท่านสามารถจะตรวจดูได้ขยายข่ายของญาณของธรรมกายให้สุดภพสุดจักรวาลก็จะสามารถเห็นได้ตามความเป็นจริงสื่อกันได้อีกด้วยดับยาไปหาละเอียดมองลงไปข้างล่างจะเห็นเทวโลกเทวโลกก็โดยในเดียวกันเอาจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลก็คือภูเขาพระสุเมรุนั่นแหละเป็นแกนกลางของจักรวาลท่านตรวจดูได้ส่วนบนสูงสุดตั้งแต่ชั้นปรินิมิตวัสวัตดีนิมมานรดีชั้นดุสิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นดุสิตนั่นผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติในระดับเป็นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่พร้อมต่อไปจะจุติลงมาเกิดแล้วบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นต้นหรือเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุคุณธรรมตามระดับภูมิธรรมของตนก็จะสถิตอยู่ในชั้นนี้ท่านสามารถจะตรวจดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจจะกำหนดดูสำหรับผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านมีวิมานอยู่ไหมในชั้นนี้ก็สามารถอธิษฐานไปดูไปรู้ไปเห็นได้แล้วก็ต่ำลงมาจากชั้นดุสิตเทวโลกก็จะเป็นชั้นยามาและก็ชั้นดาวดึงเทวโลกซึ่งจอมเทพท้าวสักกะก็มีวิมานเป็นวิมานของเทวดาเรียกว่าภูมิมัตเทวดาภูมิมัตเทวดานี่วิมานก็อยู่บนพื้นดินแต่ว่าไม่ได้ปักลงไปลึกลงไปในดินอยู่บนพื้นดินส่วนหนึ่งแต่ว่ามั่นคงแน่นไม่ล่องลอยไปเหมือนอากาศเทวดาอย่างเช่นชั้นยามาและท่านก็สามารถจะตรวจดูซ้ายขวาหน้าหลังคือทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกสุดขอบจักรวาลก็จะได้เห็นเท้ามหาราชทั้งสี่ในชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งอยู่ในระดับภูเขายุคคนทรหรือยุคคันทรก็เรียกนะทางด้านทิศเหนือเป็นที่สถิตอยู่ของท้าวมหาราชพระนามว่าท้าวเวสวรรค์นี่มียักษ์เป็นบริวารท่านตรวจดูขยายข่ายของยานธรรมกายให้กว้างสุดภพสุดจักรวาลก็จะเห็นทางด้านทิศตะวันออกเป็นปุพพวิเทหะทวีปออกขออภัยชั้นสูงสุดนั้นเป็นชั้นท้าวทัตรสอยู่ในระดับภูเขายุคคนทรนั่นแหละอยู่จดไปถึงขอบจักรวาลทีเดียวนั่นมีคนทันเป็นบริวารส่วนทางด้านทิศใต้เท้าวิรุณหกมีกุมพันเป็นบริวารกุมพันเนี่ยยักษ์ท้องพลุยนั่นรับใช้ให้เฝ้าสมบัติของผู้ที่แตกกายทำลายขันไปแล้วยังไม่ได้ยกสมบัติให้ใครพวกยักษ์นี่ก็ท้องพลุยนี่ก็ไปดูแลนี่ก็เป็นอำนาจของกรรมของเขาทางด้านทิศตะวันตกเป็นท้าววิรุณปักอันนี้ก็มีพญาครุฑมีพญานาคเป็นบริวารลงมาถึงสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นบริวารของท่านทั้งนั้นแต่ว่าแล้วก็สัตว์ปีกทั้งหลายด้วยตั้งแต่ครุฑลงมาถึงนกลงมาถึงสัตว์ปีกทั้งหลายแม้เล็กๆน้อยๆก็อยู่ในบริวารของท้าววิรุณปักทั้งสิ้นแล้วก็ต่ำลงมาจากนั้น
ก็เป็นชั้นมนุษย์โลกมนุษย์โลกเราอยู่นั้นอยู่ต่อจากเขาอัศกัณฐ์ที่ล้อมรอบจักรวาลอยู่ก็อยู่สี่ทิศนะโลกทางด้านทิศเหนือก็ชื่อว่า อุตรกรุทวีปทางด้านทิศตะวันออกก็ปุพพวิเทหทวีปทิศใต้ก็ชมพูทวีปก็โลกเรานี่แหละแล้วก็ส่วนทางด้านทิศตะวันตกนั่นก็เป็นอปรโคยานทวีปแล้วนรกอยู่ไหนเอาละถ้าเผื่อท่านดับยาไปหาละเอียดให้ใสละเอียดเอาไว้นะท่านกำหนดมองผ่านทะลุเขาพระสุเมนไปข้างล่างเขาพระสุเมนตรงเชิงเขาพระสุเมนจะมีโพรงหรือเป็นภพหนึ่งเป็นภพของอสูรนี่ท่านจะเห็นได้แล้วก็ใต้ภพของอสูรไปอธิษฐานจิตดูภพภูมิต่อไปก็จะเป็นภพนรกอยู่ใต้ผืนแผ่นดินลงไปภพแรกที่ท่านเห็นนั้นเป็นอุตสทนรกเป็นบริวารของนรกขุมที่หนึ่งท่านจะดูสักแห่งหนึ่งก็ได้กำหนดจิตเข้าถึงให้รู้เห็นอุตสทนรกของนรกขุมที่หนึ่งท่านดับยาไปหาละเอียดปกติก็จะมืดท่านก็มองดูซะแล้วจะเห็นสัตว์นรกในภูมินี้บางรายกับตัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนบางรายตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ท่านอยากจะพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เอามือธรรมกายไปแตะแล้วอธิษฐานถามแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนด้วยบุญบาปกรรมอะไรจึงมาเกิดที่นี่แม้กลิ่นท่านก็จะได้กลิ่นแม้สัมผัสผิวหยาบละเอียดท่านก็จะสามารถสัมผัสได้ดังนี้เป็นต้นต่อจากนั้นท่านอธิษฐานจิตเอานรกขุมที่1 2 3 4 5 6 7 8ขึ้นมาดูทีละขุมละขุมตรงศูนย์กลางท่านก็จะทราบสุดท้ายก็คืออเวจีมหานรกแล้วล่างอเวจีมหานรกไปพ้นขอบจักรวาลอยู่ระหว่างจักรวาล นั่นเป็นโลกันตนรกสำหรับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบกรรมชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นแต่กายทำลายขันไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนั่นแหละตายแล้วไปเกิดที่นั่นเป็นทะเลน้ำกรดท่านดูเอาเองก็แล้วกันบัดนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นขอทุกท่านที่เจริญภาวนาได้มากเพียงไรดับยาไปหาละเอียดไปให้สุดละเอียดใสบริสุทธิ์ท่านที่ถึงนิพพานก็ให้ถึงนิพพานใสบริสุทธิ์แล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเองนะแล้วก็ตั้งใจฝึกดูก็จะเห็นเองเอาละต่อแต่นี้ไปก็ตั้งใจรับพรสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพสูเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสาธุพวกก้าวกับผมและท่านผู้ชมที่ปฏิบัติตามพระเดชพระคุณหลวงป่าที่แนะนำสั่งสอนต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงป่าครับผมเจริญสุขทุกท่านและสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรายการอยู่มาตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้บุญใดๆที่เกิดขึ้นจากทางรายการพระเดชพระคุณหลวงป่าและพระวิปัสสนาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งผลบุญนั้นและอย่าลืมติดตามรับชมรายการได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่องทางนี้สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเจริญพร